วัสดีครับคุณออกไปตอนไหนอ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ๋อผมเห็นคุณหลับอยู่เลยไม่อยากกวนโทษทีนะแล้ววันนี้คุณจะกลับกี่โมงฉันว่าฉันจะใส่รองเท้าคู่ใหม่ไปรับคุณดีไหมคืนนี้ผมมีงานดึกเห็นว่ามีประชุมสำคัญปวินผมต้องว่างก่อนนะไว้เจอกันที่บ้านดูแลตัวเองด้วยทวินมีข่าวดีมากเลยล่ะผมได้เลื่อนตำแหน่งเขาให้ผมเป็นหัวหน้าทีมได้เงินเพิ่มด้วยนะจริงเหรอจริงสิผมจะได้ซื้อรองเท้าสวยๆของคุณทุกวันเลยไหนลองมองไปทางซ้ายทางขวาเดี๋ยวหมอคงต้องขอเอ็กซเรย์หน่อยหมออยากดูข้างในนั่นน่ะเดี๋ยวนะหมอทำไมต้องเอ็กซเรย์ด้วยอะแล้วข้างในที่หมอว่ามันคืออะไรคุณได้กินยาบำรุงหัวใจสม่ำเสมอไหมใช่ครับไม่ผมหมายถึงกินบ้างไม่กินบ้างนะครับแต่คุณควรจะกินมันนะแต่ว่าหมอลาวินลาวินเป็นไรลาวินก็เป็นเหมือนผู้หญิงปกติทั่วไปนั่นแหละแต่คุณน่ะจะต้องกินยาบำรุงหัวใจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอย่างสม่ำเสมอ้าวตื่นแล้วหรอผมทำอาหารเช้าไว้ให้ถ้าคุณหิวอ่ะกินได้เลยคุณจะไปไหนอ่ะไปทำงานไงวันนี้งานน่าจะหนักผมจะรีบกลับแล้วคุณน่ะไม่ต้องรอรับผมนะฉันคิดว่าฉันไม่อยากไปรับคุณ
ชาร์ปเพิ่มเชื่อในความเย็นชาร์ปก้าวล้ำไปในอนาคตทำไมมือคุณเย็นขนาดนี้เป็นอะไรหรือเปล่าไม่นะฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยหมอให้ยาอะไรคุณมากินบ้างไหมสวัสดีครับพานุมีอุบัติเหตุรถชนกันแถวโรงหนังเก่าคุณอยู่ไหนผมอยู่บ้านผมต้องการคุณตอนนี้เลยรีบมาด่วนเลยคนหนึ่งร้องไม่พอได้ผมจะรีบไปคืนนี้ผมมีงานด่วนคุณนอนก่อนเลยนะเหนื่อยชะมัดเลยเมื่อเช้าฉันไม่เห็นคุณข้างๆคุณไม่ได้กลับมานอนบ้านหรออ๋อเมื่อวานกว่าผมจะเสร็จงานก็เกือบเช้าก็เลยแอบหลับที่ทำงานขอโทษที่ไม่ได้บอกคุณนะทำไมคุณชงกาแฟตั้งหลายแก้วล่ะฉันชอบกินกาแฟกินเยอะขนาดนี้ถ้านอนไม่หลับผมไม่กล่อมคุณนะเพราะคืนนี้ผมหลับก่อนคุณแน่นอนง่วงแล้วเหรอดึกแล้วฉันต้องนอนยังไม่ดึกซะหน่อยฉันอึดอัดคุณเป็นไรอะลวินฉันอึดอัดกับสิ่งที่คุณทำคุณรู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกบ้างไหมรู้สึกบ้างไหมคุณรู้สึกอะไรจากผมบ้างไหมโรวินถึงเวลาที่ภรรยาคุณจะต้องเข้าอยู่ในกรอบลูกแล้วนะครับไปตามที่อยู่นี้เดี๋ยวเขาจะเอากรอบรูปให้คุณเองครับThank you.
โทษนะวินผมขอโทษคุณกลับมาได้ไหมอ่ะจะดูแลคุณสีหน้าคุณดูไม่ดีเลยแต่มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนี่หมายความว่าไงอะหมอคือหัวใจของภรรยาคุณได้เข้าอยู่ในร่างกายของคุณคงเป็นเพราะว่าตอนที่คุณสองคนตกหลุมรักกันภรรยาของคุณอะได้มอบหัวใจไว้ให้คุณและที่สำคัญคุณไม่ได้กินยาบำรุงหัวใจอย่างสม่ำเสมอหมอขอแนะนำนะว่าคุณรีบไปผ่าหัวใจดวงนึงออกแล้วถ้าผมไม่ผ่าถ้าคุณไม่ผ่าหัวใจดวงนึงจะพยายามไปคลองหัวใจดวงนึงไว้แล้วมันจะทำงานหนักหัวใจดวงนึงจะแพร่เชื้อเข้าไปสู่ทุกส่วนของร่างกายคุณอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานเจ็บมากนะสิผมไม่ผ่าแต่หัวใจอีกดวงนึงจะทำร้ายคุณจนเสียชีวิตโลวินคือผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุดผมไม่ยอมให้หมอเอาหัวใจคนที่ผมรักไปหรอก